ความลับของสิ่งที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูด Law of Attraction ถ้าพูดถึงเรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นหนังสือเล่มนี้ครับก็คือ The Top Secret นั่นเองหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่รวบรวมวิธีการที่คนสำเร็จในอดีตนะครับใช้เคล็ดลับต่างๆเพื่อสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดมากที่สุดเลยคือนั่นก็คือเรื่องของกฎแรงดูดครับกฎแรงดูดเนี่ยมันก็คือเรื่องราวที่เรียกว่าง่ายๆมันเหมือนแม่เหล็กละกันมันคือการดึงสิ่งที่เหมือนกันครับย่อมดึงดูดเข้ามาหากันอันนี้คือเรียกว่าหลักการทำงานคร่าวๆของกฎแรงดึงดูดเลยอะไรที่เหมือนกันก็จะดึงดูดเข้ามาหากันนั่นเองแล้วทีนี้มันจะมีประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างไรครับนั่นก็คือสิ่งสำคัญคือทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแม่เหล็กนะดึงดูดและดึงสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของตัวเราเองด้วยกันทั้งนั้นตลอดเวลาเลยนะการที่ตอนนี้คุณคิดอย่างไรอยู่หรือว่ารู้สึกอย่างไรชีวิตของคุณก็มักจะเป็นไปตามแบบนั้นแบบที่คุณคิดหรือว่ารู้สึกนั่นเองครับอันนี้เก็ตไหมคือถ้าเราดึงอะไรมาชีวิตเราก็จะเป็นในมุมนั้นแต่ทีนี้ครับมีปัญหาหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นะครับชอบเข้าใจผิดกันมากเลยคือผมได้พบเจอหนังสือเรื่องสมองเศรษฐีนะครับของพี่ขุนเขานั่นเองทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมทุกๆคนที่มีความอยากเหมือนกันจึงไม่ได้ในสิ่งที่อยากเหมือนกันเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมทั้งที่ในเมื่อกี้เราก็บอกว่าถ้าเราคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรตัวเราที่เป็นแม่เหล็กก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาให้ชีวิตของเราแต่ทีนี้ครับเหตุผลมันก็เพราะว่าอันที่จริงแล้วเราไม่ได้ดึงดูดนะสิ่งที่ตัวเราเองต้องการนะฮะเราดึงดูดสิ่งที่เราคู่ควรอันนี้คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกเอาไว้พูดง่ายๆก็คือใครๆก็อยากรวยใครๆก็อยากประสบความสำเร็จและใครๆก็อยากมีคู่ชีวิตที่ดีด้วยกันทั้งนั้นแต่คนที่อยากครับก็ไม่ใช่คนที่ได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองเสมอไปและคนที่อยากที่สุดก็ไม่ใช่คนที่จะมีโอกาสได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองมากที่สุดอีกเช่นกันดังนั้นเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนล่ะเคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้ที่เขาบอกไว้ว่าตราบใดที่เรายังไม่มีชีวิตและจิตใจนะครับ2 อย่างนี้นะชีวิตและก็จิตใจที่อะไรครับที่คู่ควรกับสิ่งที่เราอยากได้ต่อให้คุณนั่งพยายามดึงดูดมันด้วยความคิดมากมายขนาดไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เข้ามาหาเราอยู่ดีหรือเผลอบางทีมันอาจจะหลงเข้ามานะครับแบบจับพัดจับผูเนาะแต่มันก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานครับอันนี้คือกฎที่หนังสือเล่มนี้บอกเอาไว้ซึ่งผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับกฎของความคู่ควรนี้เหมือนกันนะผมยกตัวอย่างเพิ่มให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นเลยกันสมมติว่าคุณอยากจะได้เงินล้านนะตั้งเป้าไว้เลยแบบอยากจะดึงเงินล้านเข้ามามีคนอยู่3คนครับคนแรกคือคนนี้ครับเรียกว่า A แล้วกัน A เนี่ยเขาไม่คิดว่าเขาจะมีเงินล้านเลยเขาไม่คิดจะดึงดูดเงินล้านเข้ามาเลยดังนั้นเขาก็จะไม่ลงมือทำอันนี้ก็ไม่ตามกฎเนาะตามกฎเลยเขาไม่คิดว่าเขาจะได้เขาก็ไม่ได้เนาะอันนี้โอเคนะเมื่อเขาไม่คิดเขาก็จะไม่ลงมือทำนั่นเองเป็นเหตุเป็นผลอยู่นะส่วนอันที่2คือนาย B ครับเขาคิดว่าเขาอยากจะมีเงินล้านและเขาอยากจะดึงดูดเงินเข้ามาแต่ทีนี้ครับนาย B ปัญหาของเขาคือเขายังดันทำตัวเหมือนเดิมอยู่นะสิคือก็เอาแต่ขี้เกียจเอาแต่เล่นเกมแล้วก็เมาทุกวันคุณคิดว่านาย B เนี่ยจะสามารถได้เงินล้านมาไหมครับเงินล้านจะลอยเข้ามาหาเขาเองไหมครับทั้งที่เขาก็เอาแต่คิดนะเริ่มเก็ตแล้วใช่ไหมครับทีนี้ครับนาย C เนี่ยเขาคิดว่าเขาจะมีเงินล้านแต่นาย C เนี่ยเพิ่มอีกอย่างนึงเข้าไปก็คือนาย C เนี่ยเปลี่ยนการกระทำของตัวเองให้คู่ควรกับเงินล้านมากขึ้นนั่นคือนาย C เนี่ยหาความรู้เพิ่มทำอาชีพเสริมทำธุรกิจอ่านหนังสือแล้วก็ลงมือทำอย่างต่อเนื่องคุณคิดว่านาย C เนี่ยมีโอกาสจับเงินล้านได้มากกว่าไหมใช่ถูกต้องแล้วนาย C มีโอกาสจับเงินล้านได้มากกว่านั่นก็สอดคล้องกับกฎแห่งความคู่ควรที่เขียนเอาไว้ในหนังสือสมองเศรษฐีเลยก็คือเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการถ้าเราไม่คู่ควรกับมันมากพอถึงแม้เราจะนั่งดึงดูดมาขนาดไหนก็ตามสิ่งที่เราดึงดูดมันก็จะไม่เดินเข้ามาหาเราเพราะตอนนี้ระดับของเรามันไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นเหมือนภาชนะที่เราเอาไว้ใส่มันไม่ใหญ่พอที่จะรองรับสิ่งนั้นที่เราต้องการดังนั้นครับโลกใบนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญที่มันเกิดขึ้นหรอกเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราไม่คู่ควรเสมอดังนั้นทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้มันก็คือสิ่งที่คู่ควรกับระดับชีวิตของคุณในตอนนี้นั่นเองดังนั้นถ้าอยากได้อะไรที่มันมากขึ้นเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็จิตใจของเราให้มันคู่ควรกับสิ่งนั้นมากขึ้นทุกๆคนลองกลับมาดูในกฎของแรงดึงดูดนะครับคือ law of attraction ใช่ไหมทุกคนมาดูในคำว่า attraction ดีๆนะในคำว่า attraction มันมีคำว่า action ซ่อนอยู่ในนั้นทุกคนเห็นไหม
แอคชั่นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่านอกจากเราจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาเราคิดเราเชื่อตามกฎแรงดึงดูดแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องลงมือทำเพื่อให้ได้มันมาด้วยไม่มีใครนะครับได้สิ่งที่ต้องการมาจากการนั่งเฉยๆอยู่แล้วดังนั้นใครเห็นด้วยกับผมแล้วก็หนังสือสมองเศรษฐีนะนอกจากคุณจะปรับความคิดให้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณต้องออกไปลงมือทำเพื่อให้ระดับของคุณตอนนี้มันคู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการ